มุกดาหารอันนี้ปกติเนี่ยเราจะรู้ว่าเหล้าเนี่ยเป็นน้ำที่เขาเรียกว่าน้ำเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนนิสัยและปฏิกิริยาบางคนคึกคักโอ้บางคนอยู่ร้องไห้ก็มีใช่ฮะแต่นี่น้ำเปลี่ยนนิสัยคงไม่พอแล้วน้องกวางทำไมอ่ะต้องเรียกว่ากลายเป็นน้ำแปลงร่างจากคนกลายเป็นอะไรไปดูหน่อยครับสครับสครับเรื่องสครับเรื่องกินลมจะร้ายแหวนดูครับดูนะครับโอ้เสือโคร่งก็มีว้าอังกอร์อังกอร์ใช่ใช่ด้วยเดี๋ยวมาพูดกันเร็วได้โอ้เสือดาวนี่ไงโอ้น่ากลัวจังเสือสมิงครับเสือสมิงขึ้นแล้วครับมีเอาเบิ้ลเสือสมิงด้วยนี่ได้ใส่หิวครับใส่หิวเฮ้ยเป็นตัวอะไรกันแน่นี่ฮะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วคือถ้าพี่เทศกิจไม่ช่วยภาคเนี่ยผมไม่รู้เลยนะคุณพี่เทศกิจนี่ช่วยใบ้นะฮะตอนแรกก็น่ากลัวอยู่นะพอฟังเสียงภาคโอ้โหน่ากลัวไม่กลัวแล้วอันนี้เริ่มขำแล้วนี่ฮะเสือเสมิงเสือดาวอังกอร์ตะขาบมีไอ้จ๋อก็มีมาแบบมาหลากหลายแล้วทำไมก็เป็นอย่างนี้อ่ะนี่ฮะคือทางด้านของเทศกิจจังหวัดมุกดาหารนะครับก็เข้าไปตรวจสอบฮะหลังจากที่มีชาวบ้านแจ้งซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้น5โมงเย็นที่ผ่านมาอันนี้ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารเลยนะแล้วประชาชนก็หวาดกลัวว่าจะเกิดอันตรายนะแต่เข้ามาดูแล้วคุณพี่เทศกิจเขาเหมือนจะเล่นด้วยฮะเขาไม่กลัวนะฮะคือถ้าเทศกิจเนี่ยยืนบรรยายได้แสดงว่าไม่น่าจะทำอันตรายคนอื่นละมั้งซึ่งทางเทศกิจนะครับก็ประสานกับทางตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารนะครับนำตัวพี่คนนี้พาไปที่สภ.เมืองมุกดาหารก่อนโอ้โหนี่มีมาถกเสื้อด้วยนะฮะและประกาศครับประกาศตามหาญาติของคุณพี่ท่านนี้นะฮะว่าใครเป็นญาติช่วยพาไปหน่อยนะฮะตอนนี้อยู่ที่สภ.เมืองมุกดาหารครับอาการไม่รู้เรื่องเพราะว่าเห็นว่ามีคนนี้เขาไปสักอะไรหนุมานหักจิ้งจกอะไรเต็มตัวมาครับพอเวลาของขึ้นมาเขาบอกว่าทางพี่น้องสำล้อที่อยู่ด้วยกัน 4-5 คนเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นประจำนะครับเป็นประจำตัวนี้ครับคือลักษณะแบบนี้บ่อยใช่ไหมฮะบ่อยครับอาการเป็นไงทำแบบเหมือนเสือโคร่งเหมือนอะไรบ้างครับคนนั้นเดี๋ยวก็เป็นจิ้งจกเดี๋ยวก็เป็นหนุมานเดี๋ยวก็เป็นลิงเดี๋ยวก็เป็นงูตามที่เขาสักในตัวเขาเลยละครับโอ้นี่คุณพี่เขาทำแบบนี้บ่อยแล้วนะคนอ้าวบ่อยเหรอใช่ฮะบ่อยแล้วด้วยไม่น่าหรอกพี่ก็ไม่ตกใจเลยอ่ะนี่แต่คนเดินผ่านไปผ่านมาไม่ใช่คนแถวนั้นนี่ตกใจไงฮะตกใจสิครับยังไงญาติก็ไปรับหน่อยนะครับอยู่สพ.เมืองมุกดาหารนะครับฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ